สวัสดีค่ะพบกับ BEC อีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาดูความแตกต่างของโบ3ชิ้นนี้นะคะว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะคะวิธีการถักของโบ3ชิ้นนี้ก็คือถักจากการถัก X แบบเดียวนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะสำหรับชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นชิ้นนี้นะคะเราทำมาจากการถักก้นหอยให้เป็นรูปวงกลมแบบนี้นะคะแล้วเราก็นำมาพับแล้วก็มัดตรงกลางเราก็จะได้โบแบบนี้ออกมาแบบชิ้นนี้ออกมานะคะซึ่งเราสามารถนำไปทำกิ๊บทำที่ติดผมก็ได้นะคะหรือไปแต่งเสื้อก็ได้นะคะสำหรับชิ้นนี้นะคะเราถักทั้งหมดด้วยกัน7แถวนะคะก็คือ7แถว7วงกลมแบบนี้นะคะ7แถวขึ้นไปด้วยกันเริ่มจาก 7x นะคะแถวที่2ก็คือ 7v แถวที่3ก็คือ xv แถวที่4ก็คือ 2xvแถวที่5 3xv แถวที่4แถวที่6 4xv และแถวที่7 5xv นะคะสำหรับการถักก้นหอยแบบนี้นะคะคลิปก่อนหน้านี้นะคะเรามีการถักหัวตุ๊กตาไปแล้วนะคะเราก็จะเริ่มจากการถักก้นหอยแบบนี้นะคะลองไปดูตรงคลิปที่แล้วได้นะคะวิธีการถักก้นหอยนะคะที่หัวตุ๊กตาชิ้นนั้นนะคะส่วนชิ้นต่อไปชิ้นที่2นะคะก็จะเป็นชิ้นนี้นะคะก็คือมาจากการถักเป็นรูปวงรีแบบนี้นะคะสำหรับชิ้นนี้เราถักทั้งหมด5แถวด้วยกัน5แถวก็คือ1วงแบบนี้เราเรียกเป็น1แถวนะคะก็จะถักขึ้นไปทั้งหมด5แถวนะคะชิ้นนี้เราเริ่มที่ 12x นะคะแล้วเราก็จะขยายด้านข้างด้านข้างตรงนี้ก็จะคล้ายๆกับตัววงรีเนี้ยนะคะที่เราขยายขึ้นไปแถวแรกก็จะเป็น x แถวที่2ก็จะเป็น v แถวที่3ก็จะเป็น xv แถวที่4ก็จะเป็น 2xv 3xv ตรงด้านข้างส่วนโค้งนี้เท่านั้นนะคะแต่ส่วนตรงนี้ก็จะถักเดี่ยวๆไปแบบนี้นะคะสำหรับวงรีตัวนี้นะคะ2คลิปที่แล้วนะคะเราได้ทำตัวกิ๊บไปแล้วนะคะใครที่ถักไม่เป็นลองดูคลิปก่อนๆ นั้นได้นะคะเราถักตัวนี้ไปแล้วนะคะซึ่งเราก็สามารถนำมาติดกันแบบนี้ไปตกแต่งกิ๊บได้นะคะส่วนชิ้นที่3นะคะก็จะเป็นชิ้นนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นชิ้นแบบสี่เหลี่ยมนะคะมาจากการถักให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นะคะแล้วนำมาพับตรงกลางก็จะได้เป็นโบเล็กๆแบบนี้จริงใครอยากจะได้โบใหญ่โบเล็กก็สามารถถักให้มีขนาดใหญ่ขนาดเล็กได้นะคะอันนี้เรานำรูปแบบมาให้ดูอันนี้ก็จะเป็นการถักในแนวตั้งแบบนี้นะคะเราจะถักแบบถัก x แบบพลิกกลับไปกลับมาแบบนี้นะคะทั้งหมด15แถวด้วยกันนะคะเริ่มจาก 7x เราจะได้ประมาณนี้นะคะเมื่อเสร็จแล้วเราได้สี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้แล้วนะคะเราก็มาถักเก็บตรงริมนี้อีกทีหนึ่งนะคะให้มันเรียบส่วนตรงนี้ใครอยากจะโค้งนิดนึงก็โค้งได้นะคะในการถักโซ่หนึ่งครั้งแล้วก็ลัดไปตรงนี้เลยนะคะเราก็จะได้สี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นะคะเพื่อนำมาทำโบในรูปแบบนี้นะคะอันนี้เราก็นำมาติดกันแบบนี้แล้วไปทำกิ๊บได้เช่นเดียวกันนะคะหรือจะนำไปทำตกแต่งเสื้อผ้าตกแต่งกระเป๋าก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นโบ3รูปแบบที่เรานำมาให้ดูค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆ นะคะที่ให้ที่ชวนเพื่อนๆมาดูความแตกต่างของโบ3ชิ้นนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ